TPI Foreign Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Clean and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับถ้าพูดถึงตลาดหุ้นในระยะสั้นต้องถือว่าแข็งแกร่งกว่าที่คาดนะฮะตลาดปรับฐานมาแล้วประมาณสัก3วันวันนี้ขึ้นต่อขึ้นไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราไล่ดูดีๆถ้ากล้องซูมมาได้ที่ตัวของจอจะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นแรงก่อนหน้านี้ประมาณ3วันนะครับเห็นไหมฮะเอาซูมบริเวณนี้จะเห็นไหมฮะคือไล่มาคาแรคเตอร์สติกเขียวมา3วันเลยนะครับแล้วก็อยู่นิ่งๆมา3วันแดงเนี่ยฮะที่เห็นแดงๆปลายๆเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะขึ้นแรงมา3วันแล้วแดงปลายๆมา2วันวันนี้เริ่มมาเขียวประเด็นอยู่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมีการทำนิวไฮเกินจุดสูงสุดใหม่ตรงนี้ในเชิงทางเทคนิคคือถือว่าปรับฐานแล้วซึ่งคำว่าปรับฐานแล้วคืออะไรคำว่าปรับฐานแล้วก็คือหุ้นอาจจะขึ้นต่อนะฮะถามว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นคือถ้าเกิดพรุ่งนี้เกิดไม่ขึ้นคือไม่ทำนิวไฮก็ไม่ว่ากันก็คืออยู่แถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานเพราะว่าถ้าดูอาการของตลาดวันนี้เซตดูเสมือนว่าพยายามที่จะขึ้นเพียงแต่ว่าคนที่เล่นหรือผู้ซื้อสุทธิเนี่ยวันนี้เป็นโบรกเกอร์เป็นพอร์ตโบรกเกอร์กับนักทุนต่างประเทศพอมีพอร์ตโบรกเกอร์มาผสมก็เล่นสั้นเยอะนะครับแต่ดูจากวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 50,000 ล้านประมาณ 65,000 ล้านเนี่ยนะครับแล้วก็เซตบวกถ้าเมื่อไหร่ทำนิวไฮกว่า 1727 จุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ต้องจับตาถามทำไมว่าเรื่องนี้ผมเอามาพูดเรื่องแรกคือถ้าย้อนเวลาไปเนี่ยนะครับถ้าย้อนเวลาไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือในช่วงของการที่เกิดฟันโฟเข้าที่ชัดเจนที่สุดก็คือในยุคของเซตอินเด็กซ์ที่ขึ้นไปที่ 1,700 นะครับสิ่งที่เราเห็นจะพบว่าเซตอินเด็กซ์มีการปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงปี1993อย่างรุนแรงครับและหลังจากนั้นเกิดวิกฤตนะครับเสมือนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบตลาดณช่วงเวลานี้ถ้าคุยแบบฟันธงเลยนะฮะสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ไม่ได้ดีนะครับแต่หุ้นดูเหมือนว่าจะขึ้นได้ต่อและมีโอกาสสูงมากที่จะขึ้นเพราะฟันโฟดูสถานการณ์ทั่วโลกนะครับค่อนข้างเอื้ออย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วครับมีแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยแปลว่าสภาพคล่องยังมีอยู่และมีโอกาสไหลออกมาด้วยซ้ำครับดูในหลายๆประเทศทั่วโลกอยู่ในภาวะที่ทรงตัวนะครับแต่กลับมีสภาพคล่องล้นทั้งระบบไทยเองก็เช่นเดียวกันถ้าดู PE ของตลาด 16-17 เท่าแล้วหุ้นยังขึ้นต่อและมีแนวโน้มจะขึ้นต่อด้วยนะฮะเสมือนว่าเงินไม่มีที่ไปครับเพราะดอกเบี้ยต่ำมากครับกนง.จะประชุมวันพรุ่งนี้ก็น่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยแปลว่าอะไรดูบรรยากาศระยะสั้นดูเหมือนจะดีฮะผมคิดว่าตลาดหุ้นมีโอกาสจะขึ้นต่อมากกว่าลงยกเว้นอยู่ดีพรุ่งนี้ยืน 1,700 ไม่ได้เนี่ยนะฮะแล้วถ้าขึ้นต่อจริงแล้วฟันโฟเข้าจริงฝรั่งซื้อต่อเนื่องจริงรอบนี้จะเป็นรอบใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นท่านที่ลงทุนในตลาดหุ้นอยู่ก็ต้องจับตาละครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนนะครับซึ่งโดยสถานการณ์หรือโดยภาพรวมในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดในสัปดาห์นี้จะชี้นำได้เอาง่ายๆคือถ้าเกิดหลังจากวันนี้ไปพรุ่งนี้หุ้นขึ้นไปอีกนะครับก็ชัดเจนแล้วครับปรับฐานสิ้นสุดแล้วแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้ราคาหุ้นยังทรงตัวหรือหลุด 1,700 อันนี้อาจจะแปลว่าตลาดกำลังปรับฐานคือราคาบนกระดานจะส่งสัญญาณอยู่แล้วครับซึ่งคำว่าราคาบนกระดานส่งสัญญาณเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าทิศทางเป็นยังไงโดยการใช้กลยุทธ์ที่ followก็คือเล่นตามน้ำไปนะครับนั่นคือภาพผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดและถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมถ้าต่างประเทศไม่ดีนักแต่ไทยดีลองไล่ดูอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ในบางช่วงบางเวลานะครับผมเห็นทั่วโลกก็ไม่ดีแต่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เขาก็ขึ้นนะครับผมคิดว่าลักษณะจะคล้ายๆกันส่วนหุ้นที่จับตานะครับหรือหุ้นที่ผมคิดว่าอยู่ในขายที่จะต้องประเมินเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของหุ้นขนาดใหญ่เพราะถ้าเป็นฟันโฟก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ทั้งนั้นข่าวที่เกิดขึ้นระยะสั้นผมคิดว่าไม่มีอะไรใหม่นะครับปัจจัยในประเทศเรื่องการเมืองผมคิดว่าน่าจะนิ่งแล้วนะเรื่องรายชื่อรัฐมนตรีนะครับแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นฮะ
นะครับประเด็นสำคัญมันน่าจะเป็นเรื่องของหลังจากนี้ทำงานยังไงยังไม่มีการฟอร์มรัฐบาลหรือประกาศหรือยังไม่มีการโปรดเกล้าเลยครับปรากฏว่าฝ่ายค้านวันนี้จัดทีมอภิปรายรัฐบาลแล้วฮะนะครับนี่ก็คือในตัวของภาพที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องมานั่งดูนะครับอีกเรื่องนึงนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์จับมือ IAA เปิดโครงการทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุนผลิต100บทวิเคราะห์คุณภาพใน3ปีคือจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าจะวิจารณ์เรื่องนี้ยังไงนะครับเข้าใจฮะความมุ่งมั่นระหว่างสมาคมระหว่างก.ล.ต.ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แต่อย่าลืมนะครับใน 10-20 ปีที่ผ่านมานี้ที่นักวิเคราะห์หายไปหรือที่โบรกเกอร์ไม่เพิ่มนักวิเคราะห์เนี่ยเพราะมันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือรายได้ของโบรกเกอร์มันไม่พอฮะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเอาง่ายๆก็คือว่าเราเดิมทีนะครับหรือไม่ใช่เดิมทีผมว่าทุกที่ในประเทศหลายๆประเทศนะครับเขาก็จะมีรีเสิร์ชเฮาส์ของแต่ละโบรกเกอร์นะครับซึ่งแน่นอนฮะความคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนเนี่ยเราอาจจะไปบอกว่าก็มันขึ้นอยู่กับการบริหารของความเสี่ยงของโบรกเกอร์นั้นพูดมุมหนึ่งก็ได้แต่ถ้าอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดก็คือเอ๊ะทำไมโบรกเกอร์ทุกวันนี้ในไทยทุกคนเซตเป็น variable cost หมด cost center น้อยมากคำถามคือเกิดขึ้นเพราะโบรกเกอร์อย่างเดียวใช่หรือไม่อันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับแล้วเราบอกว่าอ่ะพอปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้รายย่อยหรือทำให้คนทั่วไปเนี่ยนะครับมีข้อมูลในการวิเคราะห์น้อยนะครับเราก็เป็นเจ้ามือซะเองนะครับตัวคนที่ทำตลาดหรือคนที่ควบคุมตลาดก็เราก็เป็นคนจับมือกับสมาคมเพื่อให้ไม่ดูว่ามีส่วนได้เสียก็จับมือกับสมาคมนักวิเคราะห์ทำโครงการเลยผลิต100บทวิเคราะห์คุณภาพใน3ปีนะครับผมไม่มั่นใจเลยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่มันถูกต้องหรือไม่อันนี้ข้อแรกข้อที่2เนี่ยและการสนับสนุนบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยใครที่เหลือคืออะไรนะครับใครที่เหลือคืออะไรผมว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ขัดขวางนะครับไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่ทำไมต้องเป็นแบบนี้แล้วผมก็อยากรู้มีความรู้ด้วยว่าที่ต่างประเทศเขาทำอย่างนี้หรือไม่นะครับผมยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยตลาดหุ้นนิวยอร์กจับมือกับ SEC ที่นู่นเพื่อส่งเสริมการทำบทวิเคราะห์หรือไม่ผมก็ไม่รู้นะเพราะข้อมูลล่าสุดผมก็ไม่มีนะครับแล้วผมก็ยังไม่เห็นเลยว่าไอ้บทวิเคราะห์ที่ออกมาในต่างประเทศเนี่ยมันออกมาโดยเจ้าภาพเป็นตลาดหลักทรัพย์เจ้าภาพเป็น SEC เจ้าภาพเป็นสมาคมไอ้เจ้าภาพสมาคมหรือคอนเซนซัสยังพอเห็นบ้างแต่ด้วยการสับสนอย่างนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะครับแต่เข้าใจดีความตั้งใจครับที่ต้องการเพิ่มบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุนแต่สิ่งที่น่าคิดนะมันเพิ่มได้จริงไหมแล้วมันช่วยนักลงทุนได้จริงไหมเพราะอย่าลืมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าในโบรกเกอร์เดิมอะโบรกเกอร์เดียวกันนะครับโบรกเกอร์ใหญ่ๆเนี่ยท่านลองไปดูเลยฮะบทวิเคราะห์ที่เสิร์ฟให้นักทุนต่างประเทศกับเสิร์ฟบทวิเคราะห์ที่เสิร์ฟให้รายย่อยคุณภาพต่างกันครับผมไม่ได้บอกว่านักวิเคราะห์ที่เสิร์ฟให้ต่างประเทศดีกว่านะเพราะบางคนบางที่นักวิเคราะห์เพื่อนกันนะเรียนมาที่เดียวกันตำราเล่มเดียวกันจบมาเก็ตใกล้เคียงกันด้วยอ้าวถ้าวัดแต่ความเข้มข้นของข้อมูลที่แตกต่างกันหรือมีข้อมูลจริงที่อยากจะเล่าให้ฟังฮะเวลาคุณไปคอมมูนิตี้วิสิตบริษัทใหญ่ๆบริษัทไทยนี่แหละฮะถ้าคุณบอกว่าคุณมาจากเฮาส์ฝรั่งนักวิเคราะห์คนเดียวกันนะฮะเขาจะให้คุณคอมมูนิตี้วิสิตก่อนเลยแต่ถ้าคุณมาจากเฮาส์โนเนมเขาก็บอกรอก่อนเดี๋ยวรอที่เป็นแมสไม่ให้สิทธิพิเศษแค่นี้ข้อมูลก็ต่างกันแล้วครับผมว่าทำไมเราไม่ไปควบคุมเรื่องเหล่านี้หรือในการกรองข้อมูลเหล่านี้ผมคิดว่ามันมีทางส่งเสริมได้หลายอย่างนะผมยกตัวอย่างออฟเดย์เนี่ยของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำไมเราไม่เอาคนที่เป็นประเด็นจริงๆอ่ะมาพูดแล้วพูดที่นี่ที่เดียวไม่ใช่พูดให้รีเสิร์ชฟังก่อนหรือพูดให้กองทุนฝรั่งฟังก่อนแล้วค่อยมาออกออฟเดย์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน
เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วแล้วทำไมเราไม่ใช้อันนี้ก็แค่คิดนะฮะไม่ได้ต้องการขัดขวางอะไรเพราะว่าการที่มีบทวิเคราะห์เยอะๆให้กับนักทุนเยอะๆเนี่ยมันเป็นสิ่งดีทั้งนั้นแหละฮะมันเป็นสิ่งดีทั้งนั้นแหละนะครับแต่ในอดีตเนี่ยเราเห็นการทำแบบนี้หลายครั้งฮะนะครับมันก็ไม่ค่อยเวิร์กฮะและหนำซ้ำต้องยอมรับนะครับว่าคุณภาพของการทำบทวิเคราะห์ทุกวันนี้เนี่ยมันชะลอตัวลงเพราะมีการลดคอสไม่ใช่คนที่ทำไม่เก่งนะต้องย้ำไม่ใช่น้องรุ่นใหม่ๆไม่เก่งแต่เผอิญเราไปลดคอสไม่เห็นความสำคัญของฝ่ายวิจัยนะครับด้วยเหตุผลทางการค้าซึ่งจริงคือโบรกเกอร์ถ้าเขาไม่ลดคอสเขาอยู่ไม่ได้จริงๆครับก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการล้มหายตายจากของบทวิจัยบทวิเคราะห์นะครับและการรับรู้ข้อมูลรับรู้ข่าวที่แตกต่างกันด้วยผมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องหาลือฮะและสิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดต่อนะฮะเราต้องการแต่เพิ่มบทวิเคราะห์มาเพื่อเซิร์ฟใครสมมติจะต้องเซิร์ฟรายย่อยมีตัวแทนจากรายย่อยไปคุยแล้วยังครับว่าเขาต้องการแบบไหนคือตัวแทนต้องเป็นตัวแทนรายย่อยจริงๆนะเจอกับรายย่อยจริงๆไม่ใช่ตัวแทนเป็นแค่ชื่อทั้งปีทั้งชาติไม่เคยคุยกับนักลงทุนเลยนะครับแต่ชื่อเผอิญชื่อเราไปอยู่ในหน่วยงานนั้นน่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขียนว่าเซิร์ฟรายย่อยแต่ทั้งปีทั้งชาติเราไม่เคยคุยกับนักลงทุนเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคงไม่มีใครวิจารณ์ฮะเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการเขาไม่วิจารณ์กันหรอกฮะเรื่องนี้ผมแค่คิดตามเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผมก็ไม่ได้ขัดขวางแล้วก็ไม่ได้ต้องการคิดตามด้วยนะครับก็เป็นข่าวกันแล้วกันนะครับเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่มีอะไรนะเรื่องสว.ทยอยถูกฟ้องคดีหุ้นสื่อก็ต้องรอฟังศาลนะครับศาลท่านว่ายังไงก็อย่างนั้นนะฮะตามนั้นนะครับแต่ย้ำนะมันไม่มีผลย้อนหลังนะต้องบอกก่อนคือคำสั่งศาลอันใหม่เนี่ยนะฮะสมมติศาลรัฐธรรมนูญท่านสั่งมาว่ายเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้มีผลย้อนหลังนะต้องบอกก่อนนะครับเรื่องของกลางเดือนหน้านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้รัฐบาลใหม่แน่นอนนายกรุ่นยืนยันครับเรื่องอื่นคงไม่มีอะไรนะครับก็หุ้นผมฝากไว้ดูนิดนึงว่ามันจะเป็นฟันโฟเป็นการไหลเข้าของฟันโฟหรือเปล่าถ้าเป็นไหลจริงหุ้นต้องไม่หยุดฮะไม่ใช่ขึ้นแค่5จุดวันนี้แล้วก็หยุดต้องขึ้นต่ออันนั้นคือโจทย์ที่อยากจะให้สังเกตเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปิดตลาดที่ 1721.33 บวกไป 5.33 จุด 65,135 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 AOT ลงไป50ตังค์อันดับ2ปตท.ลงไป25ตังค์อันดับ3 CPO บวกไป25ตังค์อันดับ4 WHA ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ5 BDMS บวกไป25ตังค์อันดับ6 BEM บวกไป20ตังค์อันดับ7PTGC บวกไป50ตังค์อันดับ8ปทสผลงมา50ตังค์ครับอันดับ9 IVL บวกไป1บาทอันดับ10 Advance บวกไป2บาทสรุปปริมาณการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขายไป 1,691 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อไป 1,245 ล้านต่างชาติครับซื้อ 2,350 ล้านนักทุนในประเทศขาย 1,904 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิลงไป 0.43%หางเส็งลงไป 1.1% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.22% จาการ์ตาบวกไป 0.51% โซคอมมิชชั่นเกาหลีใต้ลงไป 0.22% ไต้หวันลงไป 0.67% ครับเรามาดูยุโรปครับยุโรปตอนนี้ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ลบเล็กน้อยครับ17จุดยังไม่มีอะไรครับมาดูทางของดัชเยอรมันลบไป 0.02%CAC 40ลบไป 0.13% FTSE 100ลบไป 0.13% ครับส่วนทางด้านของราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 26,50 ขายออก 27,50 ราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนนะครับบาทต่อดอลลาร์วันนี้อ่อนค่าเล็กน้อยครับ 30.71 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับ